ี้ลุงหนอพามาแนะนำสายคล้องข้อมือของอติสารรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าสีสันเขาน่ารักดีดูวัยรุ่นธรรมัดธแมงดีนะฮะตัวนี้ใช้รหัสว่า ACAM P04H นะครับ P04H นะอยู่ในร้านลุงหนอเรียบร้อยแล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับนี่ลายกิ๊บเก๋เลยเห็นไหมตรงปลายจะเป็นเชือกที่บอกว่าใส่พวกตระกูล Sony RX100 Ricoh หรือว่ากล้องฟิล์มพวกอะไรนะรุ่นเก่าๆที่มันมีหูด้านเดียวอะไรเงี้ยฮะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้งานเพื่อกันกล้องตกกล้องหลุดมือได้ลักษณะเขาก็ง่ายๆเลยครับง่ายๆแต่สวยงามนะเป็นแฮนด์เมดนี่ตรงปลายมัดปมตรงนี้มีลักษณะเหมือนทองเหลืองนิดนึงให้เราล็อกข้อมือได้นี่ฮะลูดเข้าลูดออกนะครับส่วนตรงปลายก็จะเป็นไนลอนเป็นเชือกไงว่างั้นเถอะแข็งแรงเลยตัวในมือลุงหนอตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นสีอะไรเดียดำแดงเหรอดำแดงเหลืองนะลายแผ้วเลยดำแดงเหลืองน่ารักดีนะฮะแล้วก็ยังมีคือเขามีให้เลือกหลายสีนะตัวนี้แต่ว่าที่ร้านเนี่ยลุงดีมีเข้ามาประมาณสัก4สีอ่ะดำน้ำเงินนี่ดำคาดน้ำเงินนะก็สวยดีนะนี่เรียบๆครับเรียบๆแล้วก็ยังมีอ้าวนี่กล่องหนึ่งอ้าวเหลืองดำนี่ดูเหลืองดำครับแผ้วเลยเหลืองดำนี่แผ้วมาเลยนะฮะเหลืองดำเส้นเขาเล็กๆนะเทียบกับมือลุงหนอนี่เล็กๆเลยนะฮะส่วนอีกสีหนึ่งที่ได้เห็นก็ติดกับกล้องไว้แล้วหวานแหววเลยอันนี้คนวันอังคารต้องมีสีชมพูนะวันอังคารสีชมพูนะทำเป็นมนุษย์ไฟฟ้า5สีเลยเนี่ยฮะแล้วก็น่ารักดีอันนี้เทียบกับกล้องฟิล์มนะลุงเทียบคร่าวๆดูคือไซส์เขาเล็กๆฮะน่ารักดีและปลายเชือกเขาแข็งแรงดีอย่างน้อยๆมีไว้ก็จุดเด่น2 อย่างคือไม่เกะกะพับเก็บง่ายแล้วก็กันตกเวลาถือกล้องกันหลุดไม้หลุดมือไปมีไว้สักหน่อยก็ดีและอย่างหนึ่งอติสารชุดนี้เขาทำมาราคาไม่แพงมากนะแวะมาลองได้ตอนนี้มีเข้ามา4สีนะในร้านลุงนะคือมีหลายท่านก็ได้ไปแล้วละของอ่ะนะครับแต่ว่าเอาสักคลิปนึงตัวนี้เห็นสีสันเขาน่ารักดีนะแวะมาเหมือนเดิมนะ